มีประเด็นหนึ่งครับที่ไม่เสนอไม่ได้หากว่าใครนั้นตกเป็นเหยื่อของคดีอาชญากรรมครับคลิปนี้มีคำตอบครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นต้องบอกเพื่อนๆหน่อยฮะช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะฮะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเคยจัดรายการสถานีประชาชนทางไทย PBS กฎหมายเลข3นะฮะตอน 14:05 น.จนถึงเวลา 15:00 น.ครับแล้วก็ได้คุยกับเหยื่ออาชญากรรมบ่อยมากครับทางออกนะฮะแน่นอนว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของญาติผู้เสียหายเองเขาต้องการให้ดำเนินคดีกับตัวผู้ก่อเหตุถึงที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าในเมืองไทยของเรานะครับก็จะมีหน่วยงานหนึ่งที่จะคอยมาเยียวยานะคอยดูแลเรื่องของเงินทองนะครับให้กับตัวญาติของผู้เสียชีวิตหรือว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อของคดีอาชญากรรมด้วยนั่นก็คือกระทรวงยุติธรรมนะครับเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อในคดีสยนาเนี่ยนะครับล่าสุดคือว่านายวรลบนาคบัวรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับและโฆษกกระทรวงยุติธรรมเนี่ยบอกว่าทางนางพงศวาสไก่อรุณสุดปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับได้สั่งการเร่งให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากกรณีที่ว่ามีข่าวการก่ออาชญากรรมโดยต้องสงสัยว่าผู้ต้องหาใช้สารไซยาไนด์ในการก่อเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็มีญาติของผู้เสียหายจำนวนหนึ่งติดใจการเสียชีวิตว่าถูกผู้ต้องหาใช้สารไซยาไนด์ในการก่อเหตุหรือไม่นะครับก็ส่งผลให้จากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับมีทายาทของผู้เสียหายที่เคยรู้จักหรือว่าใกล้ชิดกับผู้ต้องหาเข้ามาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเป็นจำนวนมากครับและก็เกิดความสงสัยนะฮะในสาเหตุการตายของผู้เสียหายว่าอาจถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับกระทรวงยุติธรรมเองได้แจ้งให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดในพื้นที่เกิดเหตุลงพื้นที่แจ้งสิทธิ์ครับแล้วก็รับคำขอแล้วก็พิสูจน์สิทธิ์ผู้เสียหายในคดีอาญาโดยที่กรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพนะจะให้ความช่วยเหลือเยียวยาหากว่าผู้เสียหายได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตร่างกายจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นโดยที่ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนนะครับผู้เสียหายตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนรวมถึงค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับฉบับที่2พ.ศ. 2559ดังนี้ครับเพื่อนๆครับอยากให้ฟังกันนะฮะแล้วก็ช่วยกันส่งต่อหน่อยหรือว่าตัดบางช่วงบางตอนไปให้คนอื่นฟังกันต่อก็ได้1ครับกรณีเสียชีวิตนะฮะแต่ว่าต้องบอกนี้หน่อยฮะ 1.1 คือว่าค่าตอบแทนกรณีถึงแก่ความตาย 50,000 บาท 1.2 ครับค่าจัดการศพ 20,000 บาท1.3 นะครับค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู 40,000 บาท 1.4 ครับค่าเสียหายอื่น 40,000 บาทก็จะรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับ 150,000 บาทนะฮะเนื่องจากว่าเป็นกรณีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญประชาชนให้ความสนใจ 2 ครับที่จะได้ฮะคือว่ากรณีบาดเจ็บครับนะนั้นจอดลงไปฮะคือ 2.1 ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาทนะ 2.2 คือว่าค่าฟื้นฟูสมรรถภาพเท่าที่จ่ายจริงแต่ว่าไม่เกิน 20,000 บาท2.3 ครับค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ให้จ่ายในตราค่าจ้างขั้นต่ำในท้องที่จังหวัดที่ไม่อาจประกอบการได้ตามปกตินะครับไม่เกิน1ปี 2.4 ครับค่าตอบแทนความเสียหายอื่นไม่เกิน 50,000 บาทนะครับทางนี้การช่วยเหลือก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจนะครับของคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดที่เกิดเหตุพิจารณาเป็นสำคัญนะครับโดยที่กระทรวงยุติธรรมเองก็บอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีความยุ่งยากในการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการกระทรวงยุติธรรมมีกองทุนยุติธรรมที่จะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีให้แก่ผู้เสียหายและญาติผู้เสียชีวิตได้เช่นค่าเดินทางค่าที่พักค่าตรวจพิสูจน์ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสารนะฮะโดยสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมและสำนักการยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งหรือว่าทางแอปพลิเคชันนะครับยุติธรรมใส่ใจนะฮะนอกจากนี้แล้วคือว่าตามพรบการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์พ.ศ. 2559นะมาตรา5วงเล็บ4ได้เปิดกว้างให้ญาติผู้เสียชีวิตที่ติดใจสาเหตุการตายสามารถติดต่อขอรับการตรวจชันสูตรซ้ำได้ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นโปร่งใสอำนวยความยุติธรรมและก็ไปตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรมด้วยนะฮะที่บอกว่ามุ่งเน้นถึงกระบวนการที่ทำให้เกิดความยุติธรรมในสังคมนะครับซึ่งสถิติจากการตรวจพบไซยาไนด์ตั้งแต่ปี63จนถึงปัจจุบันครับพบจำนวน4คดีครับนะจำนวน1คดีในปี64จำนวน2คดีฮะแล้วก็ปี65จำนวน1คดีนี่ฮะเพื่อนๆครับเราคงจะต้องมีการติดตามกันต่อไปนะเรื่องนี้เพราะว่าสังคมเนี่ยก็กำลังจับตาดูอยู่นะครับว่าจะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรและตัวผู้ต้องสงสัยใช่ผู้ก่อเหตุจริงหรือไม่ต้องบอกว่าตัวผู้ต้องสงสัยนั้นยังบริสุทธิ์อยู่เพราะว่ายังไม่ถึงขั้นตอนของศาลฮะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นระบบกล่าวหาอยู่
นะครับอ่ะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับทุกแง่มุมในช่องทางนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยครับ